86เอเนนะพรหมจริเยนะคัตติเยอุปัชชติมัชฌิเมนะจะเทวตังอุตตเมนะวิสุทธิติบุคคลย่อมเข้าถึงความเป็นกษัตริย์ด้วยพรหมจรรย์อย่างต่ำถึงความเป็นเทวดาด้วยพรหมจรรย์อย่างกลางย่อมบริสุทธิ์ด้วยพรหมจรรย์ทานการบริจาคหรือการให้สิ่งของของตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเป็นต้นว่าบริจาคให้สิ่งของแก่คนขอทานหรือคนที่ประสบทุกข์ภัยเพื่อให้เขามีชีวิตอยู่ได้ด้วยความสุขการบริจาคหรือถวายปัจจัย4 แก่มณะสมณะพราหมณ์ในศาสนาก็ชื่อว่าเป็นการบำรุงศาสนาเวยาวัจจะไมบุญสำเร็จด้วยการช่วยขนขวายในกิจที่ชอบและศีลการรักษากายวาจาให้เป็นปกติคือไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนด้วยกายไม่ว่าร้ายผู้อื่นด้วยวาจาทำขั้นต่ำ3อย่างนี้ผู้ใดประพฤติให้บริบูรณ์แล้วผู้นั้นย่อมเข้าถึงความเป็นกษัตริย์ถ้ามีหิริความละอายใจต่อความประพฤติชั่วโอตปะเกรงกลัวต่อบาปความชั่วทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นมาเมื่อสามารถป้องกันบาปอกุศลได้ด้วยหิริโอตปะอันเป็นคุณธรรมที่ทำให้คนเป็นเทวดาเพราะผู้ที่มีหิริโอตปะแล้วย่อมทำแต่สิ่งที่ดีเสมอทุกเมื่อไม่เฉพาะแต่เวลาที่ได้รับความสรรเสริญหรือลาภอันใดอันหนึ่งเป็นบำเหน็จคือไม่ประสงค์จะทำสิ่งที่ดีและสิ่งที่ชั่วเพื่อจะเอาหน้าเท่านั้นต้องเป็นผู้ที่ทำดีเสมอต้นเสมอปลายไม่ว่าในเวลามีสุขหรือเวลามีทุกข์ทำโดยไม่มุ่งหวังประโยชน์อันใดเป็นเครื่องตอบแทนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้นั้นจะถึงความเป็นเทวดาด้วยหิริโอตตัปปะที่เป็นพรหมจรรย์ชั้นกลางต่อไปเมื่อสามารถละความชั่วทั้งหลายได้หรือตัดกรรมชั่วได้แล้วก็ย่อมบริสุทธิ์หมดจดปราศจากราคะทั้งปวงโดยการประพฤติพรหมจรรย์อย่างสูงสรุปความว่าบุคคลประพฤติพรหมจรรย์อย่างต่ำด้วยการให้ทานการช่วยขนขวายในกิจการที่ชอบและรักษาศีลย่อมถึงความเป็นกษัตริย์แต่ถ้าประพฤติอยู่ในเทวธรรมหรือคือหิริความละอายแก่ใจโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปก็ถึงความเป็นเทวดาเมื่อละกรรมชั่วได้แล้วย่อมบริสุทธิ์หมดจดจากเกลียดทั้งหลายด้วยพรหมจรรย์อย่างสูง